มาเจอกับคิมมี่สายตี้นะคะในรายการทอล์กกับยูค่ะเป็นรายการที่จะตอบเกี่ยวกับรถโตโยต้าทุกรุ่นเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นอกสถานที่นะคะเราอยู่ที่โตโยต้านครปฐมนะคะสาขากำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะสวยและเก่งมากเลยค่ะที่จะพาเราไปเที่ยวที่กำแพงแสนนะคะกับตัวนี้เลยค่ะไฮลักรีโวนะคะตัวล่าสุดค่ะมาในคอนเซปที่ว่าผู้หญิงก็ซิ่งได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยของเราแล้วนะคะก็คือพี่ณัฐชุดานะคะสวัสดีค่ะพี่ณัฐชุดาช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวณัฐชุดาจำเลนะคะเป็นประธานสตรีอำเภอกำแพงแสนนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาชมโชว์รูมโตโยต้ากำแพงแสนนะคะแล้วทำไมพี่ณัฐชุดาถึงเลือกไฮลักรีโวที่จะไปเที่ยวกันคะเพราะว่าชอบรูปลักษณ์นะคะรูปทรงของรถโตโยต้าชอบลักษณะก็คือใช้บรรทุกข้าวของได้เหมาะสมกับที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามพี่นุไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคีมกับพี่หนูนะคะก็มาถึงสถานที่แรกแล้วนะคะก็เป็นที่วัดไร่แตงทองนะคะวัดหลวงปู่หลิวนะคะวันนี้เราก็ได้พาทีมงานนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อจุดเด่นไฮไลท์ของวัดไร่แตงทองนี้นะคะก็คือประชาชนได้มากราบไหว้เต่าองค์ใหญ่แล้วก็ได้ลอดเต่าองค์ใหญ่ได้ขอพรกราบนมัสการนะคะก็ได้บุญกันทุกคนแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่แรกของเรานะคะในอำเภอกำแพงแสนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานที่ที่2แล้วนะคะเป็นวัดอะไรคะพี่หนูเป็นวัดประชาราษฎร์บำรุงนะคะวัดลังหมันหลวงปู่แพ้วปวโรค่ะจุดเด่นนะคะที่ประชาชนได้มากราบไหว้ก็คือหลวงปู่แพ้วปวโรเป็นองค์รูปเหมือนองค์ใหญ่นะคะในพระวิหารองค์ใหญ่หลังนี้และโบสถ์ก็สวยงามด้วยค่ะเป็นที่เยี่ยมชมจุดที่2ของอำเภอกำแพงแสนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันสถานที่ที่3นะคะเป็นสถานที่สุดท้ายค่ะตอนนี้เรามาอยู่วัดอะไรกันคะพี่นุเป็นวัดหนองพงนกนะคะในอำเภอกำแพงแสนนะคะจุดเด่นของวัดหนองพงนกนะคะเป็นองค์พระปางปฐมองค์ใหญ่นะคะอยู่หน้าวัดเป็นจำนวนหลายองค์และสวยสง่างามมากค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะเวียนมากราบไหว้กันได้นะคะหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวมา3ที่นะคะอยากจะถามพี่ณัฐชุดาค่ะว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างคะ
ค่ะขับรถแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะเพราะปกติใช้รถเก๋งอยู่พอเปรียบเทียบเราได้มาขับรถกระบะแล้วรู้สึกสมรรถนะรถนะคะคล่องตัวดีมากแล้วเวลานั่งโล่งโปร่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็ได้เข็นบรรทุกของอะไรเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจกับรถกระบะคันนี้มากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบกันไปที่คอนเซปต์นะคะผู้หญิงก็ซิ่งได้ค่ะก็ขอฝากนะคะโตโยต้านครปฐมสาขากำแพงแสนนะคะจะมีทั้งฝ่ายขายฝ่ายบริการแล้วก็ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะคะเท่ากับว่ามีครบจบในที่เดียวเลยนะคะคิมต้องขอขอบคุณพี่ณัชชุดามากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามชมคิมนะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามด้วยนะคะรายการทอล์กกับยูค่ะเดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนสาขาไหนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ